เชลซีในยุคของโทมัสทูเคิลเนี่ยน่าสนใจคือโทมัสทูเคิลเนี่ยบอกว่ามีโอกาสไม่น้อยนะครับที่เซียโก้เซลวาเนี่ยจะอยู่ในทีมเชลซีต่อไปจะเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์อีกอย่างน้อย1ปีซึ่งก็จะกลายเป็นปีที่3นะครับโดยเจ้าตัวแม้ว่าจะอายุอนามเนี่ยไปแล้ว37ปีก็ตามนะครับแต่ก็ยังโชว์ผลงานได้โดดเด่นในเกมชนะสเปอร์ก็โดดเด่นในเกมที่พ่ายต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับทูเคิลได้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของเซียโก้เซลวาเลยว่าเขาฟิตพอหรือเปล่าก็อาจจะไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้ว่าเขาควรจะได้รับการขยายสัญญาไปหรือไม่นะครับสิ่งดังกล่าวก็ถูกกำหนดด้วยผลงานของเขาเองซึ่งก็หวังว่าเขาจะสามารถทำได้และก็ยินดีที่จะเห็นเขาอยู่กับเชลซีต่อไปในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับเป็นมืออาชีพอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าเซียโก้เซลวาเล่นได้สบายสบายนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิกวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ